โดยดีนี่ออร์แกนิกโพรโพลิสเย็นๆเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์แล้วเธอไปเอาสูตรมาจากไหนไหนเล่าสิบินไปเลยที่ไหนเวียดนามพูดจริงพูดเล่นน่ะเธอใส่ใจมากเลยเรียกว่ายังไงก็ต้องทำให้ถูกปากสามีให้จงได้ทั้งที่ความจริงแล้วทำอาหารไม่เป็นเลยแต่มุมานะจนสำเร็จถึงขนาดบินไปเรียนรู้ถึงเวียดนามกับแม่สามีนนท์เรื่องผักอย่างเงี้ยว่าทำยังไงคะแบบผักดองต้องทำยังไงถึงอร่อยต้องเลือกผักยังไงต้องเลือกของยังไงแล้วก็พาไปลองชิมเลยตั้งแต่ร้านที่เป็นโรงเรียนเล็กๆหน้าโรงเรียนจนถึงแบบร้านที่ดังๆแล้วให้เราลองดูว่ามีอันไหนอะไรแม่อร่อยรสชาติไหนเหมาะกับคนไทยใช่เอามาทำในเมืองไทยอ่ะมันยากอ่ะมันน่าจะทัดใจคนไทยยากแต่คนเวียดนามอ่ะชอบเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้มากที่สุดนี่สามีมาคุยหน่อยสิป้าผมก็เรียกกันป้าป้าลมเสียทั้งเลยอ่ะคุณหลินเป็นชาวเวียดนามแท้ๆเลย 100% แล้วทำไมถึงพูดภาษาไทยชัดเจนขนาดเนี้ยมีครูส่วนตัวครับมีครูส่วนตัวคอยติวเตอร์ให้อยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วคะประมาณ10ปีครับผมแต่เจอกันมากี่ปีแล้ว11เกือบ12เพราะเป็นแฟนเขาเมื่อปีแรกเขาเป็นแฟนเลยเหรอแรงมากเลยนะคุณหลินตอนที่คุณหลินเนี่ยอยากรับประทานอาหารเวียดนามแท้ๆเนี่ยตอนให้คุณแฟนทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะให้เขาเปิดร้านคิดยังไงทำไมไม่ซื้อกินล่ะที่มาเมืองไทยแรกๆอะครับก็ชวนเขาไปทานอาหารเวียดนามแล้วก็มีร้านที่อร่อยแต่ยังไม่ถูกปากผมเท่าไหร่เพราะเขาเป็นคนเวียดนามแท้ๆไงคุณผู้ชม เขาก็รู้สึกว่ารสชาติก็มีอร่อยนะแต่อยากกินแบบรสเวียดนามออริจินอลก็เลยชวนมาเปิดแฟนคุณเล่าให้ฟังว่าเขาไปเวียดนามเลยไปบ้านเกิดคุณเลยไปให้แม่คุณเนี่ยสอนทำอาหารเวียดนามจริงไหมใช่ครับผมก็ตอนนั้น อยากให้เขาทานแบบออริจินอลเลยก็เลยเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบเรียนรู้ด้านอาหารด้วยแล้วก็ด้านห้องเที่ยวด้วยครับก็เลยพาเขาไปทำวีล็อกส่วนตัวใช่ที่เวียดนามเลยใช่ครับผมแล้วตอนแรกคุณแฟนทำอ่ะมันรสชาติอร่อยแบบนี้ได้ไหมสำหรับทุกคนผมไม่รู้แต่สำหรับผมอร่อยตลอดก่อนไปอ่ะเรื่องความอร่อยยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหน้าแห่งความภาคภูมิใจของน้องแก้วคืออะไรคะวานบอกอีกหน้านึงเธอจะทำหน้าอะไรอันนี้เป็นไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้ได้เลยได้เดี๋ยวอันนี้ให้พี่บุโกะทำให้ท่านทำไส้หรอใช่ได้สิทำยังไงเตรียมขนมปังทาด้วยมายองเนสแครอทดองแตงกวาญี่ปุ่นจากนั้นนำเข้าเตาอบให้กรอบรอไปก่อนค่ะแล้วก็ผัดไก่ตะไคร้ต่อได้เลยใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปก่อนค่ะเพราะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยเราจะหมักไก่ด้วยซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์สุดเข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็พริกไทยเวียดนามค่ะพริกไทยเวียดนามเครื่องเทศของเวียดนามเครื่องเทศเวียดนามกลิ่นคล้ายๆกับเครื่องพะโล้ของประเทศไทยเหมือนกันแต่เป็นเครื่องเทศของเวียดนามใช่เอาไว้หมักพวกหมูกับไก่ค่ะอ่ะเลิศเกลือสีชมพูค่ะแล้วก็ผัดค่ะสูตรนี้ก็คือสูตรของเวียดนามเลยไหมซะใช่ค่ะแต่ว่าของเวียดนามอาจจะเป็นเปลี่ยนน้ำมันจากของหนูอ่ะใช้แค่เป็นน้ำซุปเพราะว่าเอาเฮลตี้เข้าแรกมีอยู่วันนึงมีน้องนักศึกษาเดินมาบอกว่าพี่หนูทานพวกเนี้ยไม่ค่อยคุ้นปากก็เลยขอแบบเป็นแฮมชีสเบคอนได้ไหมเป็นอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มอัดแอปมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับตามว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ค่อยๆปรับสูตรมาก็คือแตกแขนงมาเรื่อยๆถึงแม้จะเป็นอาหารเวียดนามแท้ๆแต่เราก็ต้องมีเฟลชันบ้างใช่เสร็จแล้วจ้าหอมเหมือนคนถือเลยนี่นะคะก็คือเมนูไก่ตะไคร้ที่เป็นเมนูยอดนิยม1ใน29หน้าเธอให้เยอะอย่างนี้หรือว่าเธอเอาหน้าจากรายการน่ะให้เยอะอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่อิ่มเท่าไหร่นะอันนี้120หมูกรอบมากโดนตะไคร้เต็มเต็มโดนตะไคร้เต็มเต็มกินไก่กับตะไคร้อย่างเดียวเลยอ่ะต้องบอกว่ามาที่นี่ต้องกินบั๋นหมี่กรุบกรอบแล้วต้องตามด้วยเมนูนี้เฝอต้นตำรับเมืองเวเฝอค่ะก็มาพร้อมกับฝรั่งเศสเหมือนกันมาพร้อมกันแต่คือความที่เป็นเส้นเนี่ยมันก็คือรับอิทธิพลมาจากจีนด้วยเรื่องน้ำซุปคนเวียดนามสมัยนั้นสมัยตอนสงครามอะค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ได้ทานเนื้อกระดูกที่คนฝรั่งเศสที่โยนทิ้งคนเวียดนามเอามาเคี่ยวแล้วต้มเป็นน้ำซุปมันหอมเพราะเขาเคี่ยวกระดูกจากเศษที่เขาไม่กินแล้วเมนูนี้กลายเป็นเมนูของประเทศเขาเลยอ่ะ
เหมือนคล้ายผัดไทยมาเมืองไทยต้องทานนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเมืองไทยก็ต้องกินส้มตำผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยต้มยำกุ้งนะมาเวียดนามก็ต้องกินเฟออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถามหน่อยค่ะสูตรนี้เอามาที่ไหนนะมาจากเพื่อนคุณแม่เขาค่ะที่เมืองที่เฮวยเป็นบ้านเกิดของคุณเลยใช่ผมเกิดที่เฮวยอ๋อก็เลยเอาสูตรนี้มาจากที่บ้านเขาเพื่อนคุณแม่เนี่ยจริงๆเป็นคนฮานอยค่ะเพราะว่าขึ้นชื่อจริงๆเฟอเนี่ยต้นตำรับเขาอยู่ที่ฮานอยจริงเขาพุ่งไปฮานอยมาเยอะมากแบบทุกที่ออกมานอกโรงแรมปุ๊บเจอทันทีเลยหลักๆของเฟอครับคืออยู่ที่น้ำซุปนิดนึงครับนิดนึงว่าเป็นโครงไก่เออโครงไก่กินได้ทุกคนถูกผักเครื่องปรุงยังไงคะเอามาที่นู่นเลยไหมใช่ค่ะเครื่องเทศก็เอามาจากที่นู่นเลยมาดูด้วยความภูมิใจดีกว่าในร้านของเราในอาหารของเราเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่สามารถแบบแนะนำอาหารเวียดนามให้ลูกค้าที่ไม่ใช่แค่คนไทยบอกว่าเมืองไทยก็นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันครับชาวต่างชาติก็สามารถมาทานได้ก็ภูมิใจที่แฟนสามารถแบบทำให้อาหารเวียดนามโด่งดังแนะนำให้ทุกคนแบบรู้จักครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่คุณหลินกระซิบบอกผมว่าไงวะเนี่ยตอนนี้แฟนผมนะทำอาหารเวียดนามอร่อยกว่าผมอีกจริงไหมคือจริงๆครับตอนนี้ผมถ้าผมเข้ามาครับแบบเหมือนสิ่งอะไรเกะกะเขาอะครับเขาก็จะแบบเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวจะทำเองใช่กลายเป็นว่าจะทำอาหารไม่เป็นเลยกลายเป็นเก่งไปเลยเห็นไหมเขาเรียนรู้เก่งจริงๆนะสิ่งที่ผมภูมิใจคุณเลือกไม่ผิดเลยคนนี้จริงๆจริงๆเขาคิดว่าผมเป็นกำไรเขาแต่จริงๆเขาก็เป็นกำไรผมทำเอาเจ็ดเจ้บุกโกอิดแรงช่วงหน้าไปฟังแผนการจีบหนุ่มเวียดนามของน้องแก้วกันค่ะจีแซบเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นปลาเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติขวดใหญ่สุดคุ้มให้1กระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เพื่อนผมเป็นคนจีนแต่ไม่ให้ผมเพื่อนผมมาสอนแต่ให้ผมไปสอนโป๊ะละหนึ่งผมไม่ได้ต้องกินเขาเพราะว่าบอกว่าเขากลัวความสูงต้องตรงมือต้องเดินขึ้นเขาเขาบอกว่าถ้าสอบไม่ผ่านไม่คุยด้วยแล้วนะหลังจากนั้นหนูอ่านหนังสือแบบพลังของเขาลาลาลา